จีนยื่นหนังสือประท้วงหลังสถานกงสุลที่มันเดเลถูกปาระเบิดพร้อมประกาศเตือนภัยชาวจีนในเมียนมาให้ใช้ความระมัดระวัง AFP และอิรวดีรายงานว่าหลินเจียนโฆษกกระทรวงต่างประเทศจีนออกแถลงข่าวในวันจันทร์ที่21ตุลาคมยืนยันว่าเหตุโจมตีที่สถานกงสุลจีนในนครมันเดเรเมื่อคืนวันศุกร์ที่18ตุลาคมที่ผ่านมาบอกว่ารัฐบาลจีนรู้สึกตกใจและขอประณามเหตุโจมตีดังกล่าว South China Morning Post และ The Voice of Myanmar รายงานเมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาว่าสถานกงสุลจีนถูกโจมตีด้วยระเบิดมือทำให้หลังคาได้รับความเสียหายแต่ไม่มีรายงานผู้บาดเจ็บแต่อย่างใดหลังเกิดเหตุรัฐบาลเมียนมากล่าวหาว่าเป็นฝีมือของกลุ่มก่อการร้ายหลังเกิดเหตุกงสุลใหญ่จีนประจำนครมันเดเลออกแถลงการเตือนภัยชาวจีนสถานประกอบธุรกิจและหน่วยงานของจีนในเมียนมาให้ใช้ความระมัดระวังและจับตาสถานการณ์ความมั่นคงในเมืองที่ตนอยู่ขณะที่หลินเจียนก็เรียกร้องรัฐบาลเมียนมาให้ยกระดับการรักษาความปลอดภัยสถานกงสุลสำนักงานและเจ้าหน้าที่จีนในเมียนมาพร้อมเรียกร้องให้ทางการเมียนมาเร่งสอบสวนเหตุโจมตีและหาตัวผู้ก่อเหตุมาลงโทษ敦促缅方彻查袭击事件，全力抓捕并依法严惩肇事者，全面加大对中方在缅使领馆、机构、项目和人员的安保力度，杜绝再次发生类似的事件。缅方对事件感到震惊和痛心，表示已采取系列必要举措，将履行承诺和国际法义务，切实承担在缅中方人员和机构安保的主责。国驻曼德勒总领馆日前已发布安全提醒，请所有在缅的中国公民、企业和机构继续密切关注当地的安全形势，强化安保措施，做好安全防范。在缅甸这个局势上啊，可以想就来到缅甸访问就是特别好的心情。而且可以想也是已经见过好几年的故宫，稍微就是给上稍微给上一点吧，然后他们差不多压力。合作，我们这里有点什么，然后再考虑这边吧，我就一年问题吧。我首先介绍一下今天出席的我方的代表人，这位是叶威吴春建。这位是吴丹水，他是外交部部长。那位是库库兰，吴库库兰，他是国防委办公室。